กระบวนการทางนิติธรรมในเรื่องของการเลือกตั้งยังไม่ถึงที่สุดเพียงแต่อยู่ในขั้นตอนขั้นที่กกต.วันนี้ครับเพื่อที่จะรวบรวมสำนวนหลักฐานเสนอต่อศาลฎีกาวันนี้ศาลฎีกายังไม่มีการรับหรือไม่รับยังไม่ได้มีเอกสารถึงท่านส.ส.มุกดาวันเลยวันนี้ส.ส.มุกดาวันยังมีสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8นครศรีธรรมราชสมบูรณ์ทุกอย่างโหวตเสียงลงคะแนนมีสิทธิ์ทุกสิ่งทุกประการวันนี้ก็ยืนประชุมกันแถลงข่าวที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชจงมีความเชื่อใจมีความมั่นใจกับท่านส.ส.มุกดาวันกับทีมงานแล้วก็พรรคภูมิใจไทยประชาชนโทรมาหาท่านส.ส.มุกดาวันให้กำลังใจตลอดเมื่อกี้เราก็ได้ยินว่าพี่น้องประชาชนบอกว่าทำไมส.ส.มุกดาวันไม่ออกมาแถลงโต้ตอบสื่ออะไรบ้างเลยเหรอเขาอยากให้เราตอบโต้ทางสื่อว่าวันนี้เนี่ยสถานะมันเป็นยังไงโอกาสมันยังมีอยู่ไหมพื้นที่ยืนยังมีอยู่ไหมนะครับกราบเรียนว่าวันนี้ความไม่หวั่นไหวของท่านส.ส.มุกดาวันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากเป็นผู้หญิงที่มั่นคงมากจิตใจเข้มแข็งนะครับเหนือกว่าผู้ชายหลายคนนะครับการยืนอยู่การต่อสู้นะครับและก็การทำงานในพื้นที่เพียงไม่กี่เดือนนะครับก็มีผลงานนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าคนมีคุณภาพต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในส่วนของนครศรีธรรมราชที่เป็นห่วงเป็นใยท่านส.ส.มุกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนและเราเชื่อว่าความหวังการที่จะท่านช่วยเหลือของภูมิใจไทยในทีมงานของส.ส.มุกดาวันนั้นเนี่ยก็คงยังเหมือนเดิมและมีความเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างข้างหน้านั้นเนี่ยพวกเราจะเดินไปด้วยชัยชนะพวกเราต้องเดินไปด้วยความสมหวังทุกสิ่งทุกประการวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและก็พี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวแต่มันมีค่ามันมีความรู้สึกที่สัมผัสได้นะครับเรารักพี่น้องประชาชนเรายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนด้วยชาวนครศรีธรรมราชเป็นคนที่มีเลือดเข้มข้นในการต่อสู้รักพวกรักพ้องนะครับรักความถูกต้องนะครับเป็นสิ่งสำคัญ